ไปต่อกันที่สตูลฮะมีอะไรคะที่สตูลไม่ใช่มีแต่สตูลฮะต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพราะว่าที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยสดงดงามจริงๆนะครับถึงแม้ก็จะเป็นเมืองรองก็ตามและพื้นที่ของเขาเนี่ยอาจจะติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียฮะแต่ที่นี่อาหารทะเลผมบอกเลยว่ายกนิ้วโป้งให้4นิ้วเลยฮะนิ้วของเพื่อนมายกด้วยอีก2นิ้วเป็น4นิ้วเลยฮะแล้วต้องบอกว่าวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยครับพาไปเที่ยวกันหน่อยจังหวัดสตูลถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดที่ติดกัับบทะเลลแ้วกก็ติด เทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียด้วยนะฮะถึงแม้จะเป็นการท่องเที่ยวเมืองรองครับแต่ว่าเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลคือธรรมชาติที่มีป่าชายเลน อุดมสมบูรณ์มากๆมีวิวธรรมชาติที่สวยงามและที่สําคัญครับจุดล่องเรือฮะอฮจุดล่องเรือไปทางหมู่บ้านริมชายคลองตามะลังฮะล่องเรือชมนกเหยี่ยวคู่ที่นี่เขาขึ้นชื่อมากนกเหี่ยวที่นี่เนี่ยนะฮะคือเขาจะมีเหมือนกับว่ากลุ่มชาวบ้านที่นี่เขารวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจัดการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวครับภายใต้ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักท่องเที่ยว ตำมลังฮะโอ้โหอันนี้ดีมากเพราะว่าจะได้รวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนนะฮะ,ะประธานชุมชนนะฮะประธานกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเขาชื่อว่าคุณฮามินะปูหัดนะฮะเขาที่มีการนําร่องพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนชูด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน คนริมคลองขึ้นนะฮะและวันนี้เองเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนเส้นทางล่องเรือฮะที่เป็นเรือนนาท่องเที่ยวมุ่งสู่ปากคลองลัดเลาะไปริมป่าชายเลนอมองเห็นวิวเขาบอกเป็นทิวเขาสันกาลาคีรีฮะโอ้โหสวยมาก แล้วต้องบอกว่านี่คือส่วนเหนือของทิวเขาตีวังซาคุณก็ได้เห็นเหมือนกันคือเขาที่นั่นตรงนั้นมันสวยงามมากมันเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียตลอดตลเกือบทั้งแนวเลยนะมันติดกันบนจบกันตรงนั้นพอด,ดีนะแล้วก็ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันตกเฉียงใต้เริ่มจากฝั่งอันดามันในจังหวัดสตูลทอดตัวลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดสตูลสงขลายะลานาราธิวาสแล้วก็ไปติดกับ รัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียฮะเขาบอกอีกอกิกจกรรมหนึ่งที่คุณต้องไปเนี่ยคุณจะไปพบกับฝูงนกเหยี่ยวเมื่อกี้เห็นบินขวักไข่เลยคุณได้ยินเสียงนกหวีดไหมฮะนี่ไงนี่ไงพอคุณเป่าเสียงนกหวีดเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาบอกก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะเหยี่ยวเนี่ยบินมาอย่างนี้เลย S <S เป่านกหวีดเรียกเกี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมบินมา,าให้ดูอย่างนี้เลยท<ด>่านผู้ชมครับดูสิมาเป็นไม่รู้กี่สิบตัวดูสิควักไข่ไปหมดเลยค่ะเขาบินกันอย่างสง่าง,งามมากมากเลยนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเขาบอกมีกิจกรรมล่องเรือกินอาหารปิ้งย่างบนเรืออาหารมีทั้งคาวและหวานผล,ลไม้ก็มีให้ตามฤดูกาลด้วยแล้วก็ทริปย่างปลาบนเรือคุณดูดิอาหารทุกอย่างบนเรือคุณกินแบบสดสดเลยนะฮะตกหัวละ800ครับชมการให้อาหารเหยื่วด้วยเมื่อกี้เขามีการให้อาหารเหย่่วเหมือนกันเป่านกหวีดลงมาแล้วก็ให้อาหาร เดี่ยวโฉบลงมาซึ่งเดี่ยวผมว่าค่อนข้างจะคุ้นเคยกับมนุษย์นะเนาะนะแล้วค่อนข้างจะเชื่องเลยจีนดแหละใช่ใช่ดูนี่นี่นี่ทำอาหารแล้วทำกันสดสดบนเรือแบบนี้เลยแม่แม่เขาทำอาหารกันแล้วท่านผู้ชมครับหน่ากินนะและต้องบอกว่าถ้าเป็นรถมือคนพ้องถิ่นนะคุณไม่ต้องห่วงเลยครับจริงๆเอารอยแน่นอนร้านถึงเซนต์แล้ะเนาะถึงเครื่องแล้วก็คุณจะได้รสชาติและมิติรสชาติใหม่ๆจากคนในท้องที่นั้นๆใช่ตูนถือว่า ผมว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เมืองรองและเดี๋ยวจะเป็นเมืองหลักแน่นอนเพราะว่าเขาทําอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมานเริ่มจากชุมชนก่อนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแล้วทําการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนี่แหละคือตัวอย่างชั้นดีเลยเป็นโมเดลที่อยากจะสนับสนุนโอ้ยปิ้งปีกไก่กันตรงนี้เห็นอย่างนี้ก็น้ําลายไหลเลยคุณผู้ชมเบอร์โทรขึ้นมาแล้วนะนี่<แ>ไงที่คุณฟุกบอกใครสนใจติดต่อเบอร์นี้เลยแคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือจดก็ได้0930787122ย้ำอีกครั้ง09307871 2 2หัวละ8 0 0เท่านั้นเองคะุ้มจริงๆนะคะได้สัมผัสพื้นถิ่นแบบนี้ล่องเรือไปฟินๆคือ800นี่รวมค่ากินแล้วคุ้มสุดๆเ้วได้ชมวิวสวยๆด้วยคุ้มจริงๆ